ขอต้อนรับนะคะกับเข้าสู่นะคะช่วงนี้ของรายการเลยนะคะตอนนี้โยมายืนอยู่ตรงพยายามไม่บังอ่ะพยายามไม่บัง คือตัวใหญ่ไงพยายามไม่บังตรงนี้นี่เขานี่เป็นชั้นหนังสือนะคะตรงนี้ของสำนักพิมพ์อันนี้เป็นชั้นของสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นคุณคุณเนี่ยของใครเหรอคะอะไรนะของเขาของผมเองครับตรงนี้ทำสำนักพิมพ์ก่อนที่จะมาทำร้านหนังสือนี่นะครับอันนี้สำนักพิมพ์นี้ทำมาปีนี้เป็นปีที่9แล้วค่ะก็งานของสำนักพิมพ์นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอละนี่ก็พิมพ์งานตัวเองครับแล้วก็พิมพ์งานงานของเพื่อนๆเช่นคุณพิสุทธิ์พรนิมิตซึ่งวาดการ์ตูนมีงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวอันนี้เป็นสำนักพิมพ์ที่แตกมาจากไต้ฝุ่นอีกทีชื่อ Sunday Afternoon ครับก็มีงานแปลงานแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับอันนี้เพิ่งออกมาไม่นานค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่ของไต้ฝุ่นอย่างเดียวอาจจะมีอันนี้แซมมาเป็นสำนักพิมพ์ไลท์เฮาส์ซึ่งผมเป็นคนแปลค่ะก็นี่งานแปลของผมซึ่งแปลให้ไลท์เฮาส์ค่ะตอนที่เริ่มก็ความตั้งใจเป็นคล้ายๆกับทางเลือกแต่ว่าคำว่าทางเลือกเนี่ยมันก็กว้างมากใช่ไหมครับผมคิดว่ามันเกิดจากตัวเราอะเพราะว่าเราทำสำนักพิมพ์นี้เป็นสำนักพิมพ์เล็กๆงานที่พิมพ์ออกมาก็มีงานของเรากับงานของเพื่อนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่คุณสมบัติที่อยู่ในความเป็นตัวเราและเพื่อนอยู่แล้วมันไม่เราไม่ได้ทำใหญ่โตถึงขนาดที่ว่าจะพิมพ์หนังสือปีละเป็นร้อยๆเล่มเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยมันก็คือตัวเราเป็นส่วนใหญ่และตรงส่วนอื่นๆค่ะส่วนอื่นๆส่วนนี้เป็นของมติชนค่ะครับแต่ว่าก็มีผสมนะครับสำนักพิมพ์มติชนมีกำมะหยี่มีสำนักพิมพ์เออร์เนสต์ซึ่งทำงานแปลเป็นส่วนใหญ่มีสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันค่ะค่ะเท็กซ์ก็วิภาษาค่ะครับแล้วมีหนังสือเล่มไหนเป็นหนังสือเล่มโปรดไหมคะโอ้มีหลายหนังสือที่ชอบมีหลายเล่มครับถ้าโปรดจริงๆอาจจะไม่รู้อยู่ในไหนอยู่ที่บ้านมากกว่าครับหนูก็จะมีแบบว่านะเอามาโชว์ให้ดูอยากจะดูไงว่าแบบหนังสือเล่มไหนจะเป็นหนังสือเล่มโปรดดูคือจะชอบอะไรที่เป็นแนวปรัชญาเหมือนกันนะคะก็ชอบอ่านงานปรัชญาแต่ว่าเป็นแล้วแต่ช่วงด้วยค่ะถ้าเป็นตอนสมัยเรียนก็ชอบอ่านปรัชญาตะวันออกหน่อยช่วงหลังๆมานี้ก็สนใจปรัชญาตะวันตกมากขึ้นเลยครับก็สลับกันอยากจะถามนะคะว่าอย่างคุณๆเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะมีอ่านอะไรที่มันดูโรแมนติกบ้างไหมคะคือนอกจากปรัชญาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะแต่นักปรัชญาก็โรแมนติกนะครับหรอยังไงอ่ะคือผมมองว่านักปรัชญาเป็นคนที่คุ้นคิดอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่มันไม่มีคำตอบค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องค่อนข้างลุ่มหลงในการมีชีวิตหรือว่าในสิ่งที่เขาคิดถึงจะอยู่กับมันได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หนึ่งคืออาจจะไม่มีคำตอบเลยสองคือคิดไปก็อาจจะผิดหมายถึงว่าอาจจะมีคนที่มาโต้แย้งแล้วแสดงให้เห็นว่าเราอ่ะคิดผิดก็ได้มันมีความเสี่ยงทางอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นมันต้องทุ่มเทพอสมควรตรงนี้เป็นความโรแมนติกนะคะความโรแมนติกคือความโรแมนติกสู้ทางความคิดนี่เอาเลยนะคะรู้นะคะมุมโรแมนติกของคุณปรับได้อยู่นี่เป็นยังไงนะคะก็อย่างนี้นะคะค่ะแล้วอ่ะทุกเป็นหนังสือจริงๆหรือโยต้องสงสัยต้องถอยอันนี้โยชอบอันนี้แหละใช่ใช่แอฟเซสซูดเนี่ยชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นกษัตริย์อียิปต์ที่เป็นผู้หญิงครับและที่แปลงเป็นผู้ชายใช่ไหมคะที่อ่าฮะจริงๆโยก็ชอบจริงๆเรื่องสารคดีก็ชอบสารคดีตัวผมก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์ช่วงนั้นก็อ่านวิทยาศาสตร์ทำไมถึงคิดจะเปิดร้านหนังสือของตัวเองคะก็ยังหาคำตอบอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้วางแผน อย่างชัดเจนคุยกันกับเพื่อนที่ทำบุ๊กโมบี้ด้วยกันแล้วก็หนึ่งในกลุ่มเพื่อนก็เป็นสำนักพิมพ์สายส่งเคล็ดไทยนะครับซึ่งเขาเคยมาเปิดร้านอยู่ที่นี่แล้วก็พอดีวันมีวันหนึ่งก็มาที่นี่แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่ามีห้องที่ยังว่างอยู่ให้เราลองเช่าลองทำร้านหนังสือไหมเขาก็บอกมีเราก็เลยตกลงใจวันนั้นเลยว่าอยากจะลองดู
ค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นบุ๊กโมบี้บุ๊กโมบี้เนี่ยเป็นชื่อที่เริ่มจากเว็บไซต์ก่อนค่ะโดยเริ่มทำเว็บไซต์เพื่อจะขายอีบุ๊กแล้วก็สร้างพื้นที่ในการเขียนงานออนไลน์สำหรับคนทั่วไปขึ้นมามันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับคือเพิ่งผ่านการเปิดเว็บไซต์มาได้ไม่นานก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านในภายในปีเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังเป็นชื่อเดียวกันค่ะแล้วทำไมบรรยากาศถึงร้านถึงจะได้ดูแบบว่าดูสลัวดูนะดูถ้าถามโยคงจะหลับแล้วนะถ้าโยอิ่มอะค่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนึกว่าเป็นความไฟมันไม่พอไม่หนูก็เป็นความตั้งใจว่าอ๋อสงสัยต้องการทำให้เหมือนบ้านเลยก็จริงๆแล้วมีส่วนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแสงประมาณนี้เวลาอยู่บ้านก็ใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเพราะโยนอยู่บ้านอยู่ก็แสงประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความจริงอาจจะไม่เหมาะกับการทำร้านซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะย้ายไปอยู่ห้องข้างๆแล้วก็น่าจะสว่างกว่านี้นะครับสำหรับคนที่เคยมาแล้วคิดว่ามันมืดเกินไปค่ะนะคะอย่างโยเนี่ยค่ะโยจะบอกว่าอย่างโยเนี่ยโยจะค่อนข้างจะเป็นสมาธิสั้นโยอ่านหนังสือยาวๆไม่ได้อ่านปั๊บสมาธิก็เจอพอที่จะมีหนังสือเล่มไหนพอจะแนะนำโยได้ไหมคะชอบอ่านบทกวีจริงๆแล้วเนี่ยโยเป็นคนชอบเขียนบทกวีแล้วปัญหาอย่างนึงก็คือด้วยความที่อ่านหนังสือยาวๆเยอะๆไม่ได้โยจะชอบจินตนาการเป็นรูปภาพมากกว่าจินตนาการทุกอย่างให้เป็นรูปภาพเป็นเรื่องในสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆมีหนังสือที่เกี่ยวกับทัศนคติทางศิลปะที่น่าสนใจเหมือนกันที่คุณโยอาจจะชอบเรื่องของจอห์นเลนค่ะอะไรพวกนี้นะครับก็น่าสนใจค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นช้อยใหม่นะคะเกิดว่าที่สำนักพิมพ์อะค่ะพิมพ์หนังสือขึ้นมานะคะเมื่อสักครู่บอกว่านี่เลยว่าถึงเว็บไซต์นะคะและการซื้อหนังสือออนไลน์ช่วยพาอยู่ไปหน่อยนะคะว่าจะมีวิธีในการซื้อหนังสือออนไลน์ได้ยังไงนะคะสาธิตหน่อยค่ะสาธิตนิดนึงนะคะจะต้องทำยังไงบ้างคะก็แอปพลิเคชันของ BookMobi นะครับก็ไปที่โหลดได้จากทั้งในอันนี้เป็น Android ค่ะเรามีทั้ง iOS แล้วก็มี Android ด้วยนะครับอันนี้เข้าไปก็เข้าไปเสิร์ชหาคำว่า BookMobi เนี่ยแหละครับพอเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็กดติดตั้งแค่นี้นะเป็นแอปพลิเคชันฟรีใช่ไหมคะฟรีครับแล้วก็ในนั้นก็มีทั้งหนังสือที่อ่านฟรีแล้วก็หนังสือที่ต้องซื้อค่ะแล้วถ้าอย่างในกรณีของหนังสือที่ต้องซื้อเนี่ยก็คือจะต้องแต่ผ่านบัตรเครดิตครับก็ตามหลักการก็คือเข้าไปเราต้องสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนอันนี้ค่ะพอเข้าไปปั๊บคุณจะเห็นอย่างนี้เลยใช่ครับนี่หนังสือใหม่ส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นหนังสือใหม่มาก่อนนะครับนี่ค่ะแล้วก็มีแมกกาซีนบ้างคือเราไม่ค่อยเน้นแมกกาซีนเท่าไหร่ค่ะครับครับก็แล้วแต่ศักยภาพของ Wi-Fi อันนี้เผอิญว่าเปิดเป็น 3G ค่ะนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะก็คือคุณผู้ชมนะเข้าไปนะคะใน App Store ที่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็คงจะมีก็ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าไปได้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปโหลดนะคะโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็ไปดูหรือว่าถ้าตอนนี้ง่ายกว่าอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ bookmobi.com ค่ะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีลิงก์ให้เข้ามาที่ e-book ค่ะด้วยนะคะหนังสือใน e-book มีเยอะไหมคะก็เป็นหลักร้อยนะครับแต่ว่าผมตอนนี้ไม่มั่นใจว่าก็กี่ร้อยแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทำไมถึงคิดทำหนังสือที่เป็นอีบุ๊กขึ้นมาคะตอนนั้นรู้สึกว่าในฐานะที่เราก็เป็นนักเขียนด้วยแล้วก็ทำสำนักพิมพ์ด้วยเนี่ยเรามองเห็นว่าแนวโน้มของการอ่านหนังสือในอนาคตก็น่าจะเป็นระบบดิจิตอลแน่นอนเราก็ควรจะพยายามคือตอนนั้นไม่ได้คิดในเชิงธุรกิจ คือควรจะพยายามศึกษา ว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็ช่องทางในการขายหรือว่าในการเขียนต่อไปมันจะเป็นยังไงซึ่งไอ้ความสนใจเนี่ยครับมันทำให้อยากลองทำขึ้นมาเองเพราะว่าตอนนั้นหลายๆที่เขาก็คือมีหลายๆบริษัทที่พยายามจะทำแล้วก็ติดต่อเรามาในฐานะที่เราเป็นนักเขียนแต่
ความที่มันใหม่มากเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าเรามีความรู้พอที่จะตกลงใจทำกับใครเป็นพิเศษค่ะศึกษาไปศึกษามาก็เลยคิดว่าทำเองเลยแล้วกันง่ายสุดทำเองมั่นใจกว่าง่ายสุดง่ายสุดเราก็สามารถเราจะดูได้ด้วยว่าเราอยากจะเอาอะไรลงไปแล้วอยากจะอะไรให้คนได้อ่านกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไงคะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาพกกระดานชนวนค่ะเหมือนนะเหมือนนะเหมือนนะคะแต่นะคะในช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะเราจะมาดูเนี่ยค่ะขั้นตอนนะคะและวิธีคิดนะคะในการเขียนภาพประกอบนิตยสารเนี่ยแล้วก็จะมาดูเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของคุณเนี่ยสามารถจะไปตามผลงานได้ยังไงตรงไหนนะคะก็ติดตามในช่วงหน้าค่ะ